คริสถึงคุณพลังคริสเพิ่มพลังคุณประจำวันพระหัส,สบดีที่14ทธันวาคม2023อยู่กับผมคุณพ่อนาวคามิโลพสรสันสิงชัยนะครับวันนี้เรามาไตรตรองพระวาจาประจำวันพระหัส,สบดี สัปดาห์ที่2ในเทศกาลตรีมรับสเสด็จพระกิิเจ้านะครับและว,วันนี้พระศาสนาจักรได้เชิญชวนเราให้ร่วมการระลึกถึงท่านบุญยอนแห่งไม้กางเขนครับท่านเป็นนักบวชคณะคาเมลไลชาวสเปนนะครับและก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็นนักปราญ์ของพระศาสนาจักรอีกด้วย ในฐานะที่ท่านอุทิศชีวิตเพื่อแสวงหาและก็แบ่งปันความรักอันลึกซึ้งของพระเจ้าด้วยงานเขียนของท่านนะครับมักจะถูกเขียนในช่วงเวลาแห่งความมืดมนฝ่ายจิตวิญญาณครับทำให้เราได้รับมุมมองใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะครับเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าซึ่งสอดคล้องกับพ่อรสาณบุลูกาศที่เราจะได้รับฟังในวันนี้ด้วยครับเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันไตร่ตรองพระวาจานะครับโดยเขียนความเห็น รวมไปถึงแบ่งปันพระวจาประจํำวันนี้พูดคุยกันเข้ามาได้เขียนความเห็นท่อนที่ประทับใจพระวจาต้อนที่ประทับใจนะครับแล้วก็แบ่งปันข้อคิดที่ได้รับจากพระวจาในวันนี้ด้วยกันครับพระวจาในวันนี้ที่เราจะได้ไตรตรองด้วยกันนะครับมาจากพ่อรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่14ข้อ25ถึง31ครับ เวลานั้นประชาชนจำนวนมากกำลังเดินไปกับพระเยสจชาโร่วงทรงหันพระพักมาตรัสกับเขาทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดามารดาภรรยาบุตรพี่น้องชายหญิงและแม้กระทั่งชีวิตของตนเองผู้นั้นเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้ผู้ใดไม่แบกกังเขนของตนและติดตามเราผู้นั้นเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้เช่นเดียวกัน ท่านที่ต้องการสร้างหอคอยจะไม่คำนวณค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอสร้างให้เสร็จหรือไม่มิฉะนั้นเมื่อวางรากฐานไปแล้วแต่สร้างไม่สำเร็จทุกคนที่เห็นจะหัวเราะย้ะเขาพูดว่าคนนี้เริ่มก่อสร้างแต่ทําให้สําเร็จไม่ได้หรือกษัตริย์ที่ยกทัพไปทําสงครามกับกษัตริย์อีกองคหนึ่งจะไม่ส่งคํานวณก่อนหรือว่าถ้าใช้กําลังพลหนึ่งหมื่นคน จะ,ะเผชิญกับศัตรูที่มีกำลังพล20,000คนได้หรือไม่ทาไม่ได้ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่ห่างไกลพระองค์จะได้ส่งทูตไปเจรจาขอสันติภาพดังนั้นทุกท่านที่ไม่ยอมสละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่ก็เป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้เพราะวาจางของพระเจ้าขอพระคิสต์เจ้าทรงพระเจริญเทิญ ให้เราได้เงียบสักครู่หนึ่งเพื่อไตรตรองพระวาจาที่เราเพิ่งได้รับฟังไปเมื่อสักครูน่นี้ท่านใดมีข้อความพระวาจาตอนที่ประทับใจหรือว่าต้องการแบ่งปันข้อคิดจากพระวาจาที่เพิ่งได้รับฟังไปขอเรียนเชิญด้วยความยินดีครับ เอาละครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรากลับมาเจอเจอกันในช่วงยามเช้าแบบนี้นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้มาทางไลฟ์สดแต่ก็มาเป็นคลิปวิดีโอเพื่อที่เราจะได้ไตร่ตรองพระวาจาด้วยกันนะครับพี่น้องสามารถที่จะเขียนแบ่งปันพระวาจาหรือว่าเขียนข้อความที่ประทับใจได้ในเวลาที่พี่น้องเข้ามารับชมนะครับวันนี้พอดีผมติดภารกิจก็เลยไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้แต่ก็ไม่ลืมที่จะมาชวนพี่น้อง ไตรตรองพระวาจาประจำวันด้วยกันครับอย่างที่ได้เกินไปเมื่อตอนต้นนะครับพี่น้องวันนี้พระศาสนาจักรก็ได้ร่วมกันเชิญชวนเราประลึกถึงท่านบุญยนแห่งไม้กังเขนนะครับผู้ที่ได้เป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศตน เพื่อสแสวงหาและก็แบ่งปันความปรักอันลึกซึ้งของพระเจ้าครับในพ่อรสาสนที่เราได้รับฟังวันนี้นะครับพี่น้องพระเยซูเจ้าทรงตรัสสอนเราทุกคนเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นสิทธทิแท้จริงของพระองค์เอาไว้ดังนี้ครับประการแรกนะครับปฏิเสธตัวเองครับพระองค์ตรัสถึงการไม่รักครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองมากไปกว่าการรักพระองค์นะครับพี่น้องสังเกตด,ดีๆนะครับพระองค์ไม่ได้ตรัสให้เราไม่รัก ครอบครัวหรือตัวเราเองเลยนะครับแต่เราจะต้องรักพระองค์มาเป็นอันดับหนึ่งและที่เหลือบุคคลรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเราเองจึงเป็นสิ่งที่รองลงมาครับอาจจะดูเป็นข้อความที่แข็งก้าวนะครับแต่ก็บังคับให้เราได้ตรวจสอบตัวเองครับว่าความผูกพันที่แท้จริงของเราอยู่ที่ไหนกันเราผูกพันอยู่กับความสะดวกสบายหรือว่าความสัมพันธ์ทางโลกมากกว่า หรือเราเต็มใจที่จะให้ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าอยู่เหนือสิ่งอื่นใดกันครับประการที่2นะครับแบกไม้กางเขนครับนี่คือสัญลักษณ์ของความทุกข์ทรมานและก็การเสียสละในเวลาเดียวกันนะครับเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ติดตามพระคกิสตาเจ้าอย่างแท้จริงครับสิ่งนี้เตือนใจเรานะครับว่าชีวิตคิรชชนไม่ใช่เรื่องง่ายครับ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่านี่เป็นเส้นทางที่จะทําให้เราเติบโตแล้วก็เปลี่ยนปแปลงชีวิตเพื่อจะนําเราให้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันครับและประการที่3นะครับให้เราคํานึงถึงผลได้ผลเสียผลลัพธ์หรือว่าต้นทุนค่าใชา้จ่ายนั่นเองเช่นเดียวกับช่างก่อสร้างที่เฉลียวฉลาดนะครับรเรียสุจาก็ส่งกระตุ้นให้เราพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลของการเป็นสิทธิ์ของพระองค์ครับ เราพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าและก็พระณาจักรของพระองค์หรือไม่เพราะว่าการกระทำเช่นนี้ยเป็นการเรียกร้องให้เราได้สละตัวเองทั้งครบครับนักบุญยอณแห่งไม้กังเขตนะครับ ท่านก็เป็นแบบอย่างถึงพระวาจาในตอนนี้อย่างดีเลยครับท่านเกิดที่เมืองฟอนติเวโรสใกล้เมืองอาวิลาในประเทศสเปนนะครับราวปีคริสตศักราช1542ครับหลังจากที่ท่านได้สมัครเป็นนักบวชในคณะคาเมลไลเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1563นักบุญเทเรซาแห่งอาวิลาได้แนะนำให้ท่านได้ปฏิรูปนักบวชชายของคณะคาเมลไลของคณะของท่านเองเนี่ยแหละครับ ซึ่งต่อมามีผลทําให้บรรดาน,นักบวชมีความศรัทธาและก็กระตือรือร้นมากขึ้นครับความปรีชาฉลาดและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกหนแห่งเลยนะครับจนกระทั่งท่านสิ้นใจที่เมืองอุเบดาเมื่อวันที่14ธันวาคมคริสศักราช1591ครับ งานเขียนของท่านนะครับนะับเป็นผลงานเกี่ยวกับประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือคืนมืดแห่งจิตวิญญาณภาษาอังกฤษก็คือ Dark n i g h t of the Soul หรือว่าหนังสือการปีนขึ้นภูเขาคาเมลนะครับหรือว่า Ascent of Mount Camel r และอื่นๆอ,อีกหลายเล่มทีเดียวนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่สะท้อนชีวิตอันชื่นิทกับพระเจ้าของท่านครับ เพราะว่าท่านเองนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับความทุกข์ทรมานมากทีเดียวครับพี่น้องท่านต้องอดทนต่อการถูกจองจําในห้องห้องขังเดียวนะครับการเบียดเบียนข่มเหงจากสมาชิกในหมู่คณะเดียวกันกับท่านนี่แหละรวมไปถึงช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่าทางจิตวิญ,ญญาณครับ แต่ท่านก็ยังมั่นคงแน่วแน่ในความเชื่อนะครับแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อความรักที่ท่านมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าครับซึ่งท่านได้ทําให้เราในปัจจุบันทุกวันเนี้เห็นชัดเลยครับว่าความมืดไม่ใช่จุดสิ้นสุดครับแต่เป็นกระบวนการที่จําเป็นของการเดินทางไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับ ในโอกาสที่วันนี้เราทุกคนนะครับร่วมกันระลึกถึงท่านนักบุญยอนแห่งไม้กางเขนผมขอเชิญชวนพี่น้องที่รักทุกท่านได้ลองถามตัวเองดูด้วยกันครับว่าเราเต็มใจยอมรับคุณสมบัติของการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูยเจ้าหรือไม่เราจะละทิ้งความสัมพันธ์ทางโลกความสะดวกสบายฝ่ายโลกแล้วก็ยอมรับแบบไม้กางเขนในชีวิตของเราด้วยใจยินดีหรือไม่ เราจะมองเห็นคืนอันมืดมิดในชีวิตของเราเป็นโอกาสสำหรับการเติบโตและก็เปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งจะช่วยให้เราได้เข้าใกล้พระเจ้าได้มากขึ้นหรือไม่และเรากล้าที่จะยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความรักเช่นเดียวกับท่านบุญยนแห่งไม้ขังเขนแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากและก็ความไม่แน่นอนหรือไม่ครับ ขอให้แบบอย่างชีวิตและก็คำสอนของท่านบุญยนแห่งไม้กังเขนเป็นแรงบรรดานใจให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงอาศัยความรักและพระเจ้าอาศัยความรักของพระเจ้าและนำเราไปสู่การเป็นสิทธิ์ที่ลึกซึ้งของพระกิตตเจ้ายิ่งหวนยิ่งมากขึ้นด้วยกันนะครับเชิญชวนพี่น้องได้ไตร่ตรองพระวาจาประจำวันนี้ที่ท่านได้รับฟังไปรวมไปถึงชีวิตของท่านบุญยนแห่งไม้กังเขนที่เราร่วมกันระลึกถึงในวันนี้นะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คลิปนี้และทุกคลิปของ Chris on Tour รรวมไปถึงคอนเทนต์ดีๆอื่นๆของเครือข่ายคริสสร้างสรรค์ด้วยกันนะครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ